มีการบวงสรวงละครเรื่องคงแฝกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศแล้วก็ผู้สื่อข่าวของเรานะคะสัมภาษณ์เราดาราซึ่งวันนี้ได้เข้ามากันครบเลยนะคะทั้งผู้จัดพี่นกชัดชัยแล้วก็มีนักแสดงนำนะคะนะคะนักแสดงนำเรื่องนี้ก็คือหมากปรินแล้วก็กับคิมเบอรี่นะคะนี่กำลังนั่งคุยกันนะคะแล้วก็มีเหล่าดารานี่อเล็กมีอเล็กเดนเดลด้วยมีหมอกล้องนะคะมีแม็กประวิตรแล้วก็พี่ดูดีนะฮะแล้วก็พี่นกชัดชัยนะคะดูอากาศสดใสท้องฟ้าสดใสมีแดดด้วยนะคะค่ะนี่ก็เป็นละครในแนวบู๊แอคชั่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยใช่ไหมฮะกับผู้สื่อข่าวคุณสุภิดาสุขันโทก็อยู่ที่นั่นแล้วนะคะเชิญเลยค่ะพี่แมมและสายฝนค่ะตอนนี้ที่ช่อง3หนองแขมนะคะเตรียมจะบวงสรวงละครเรื่องคมแฝกแล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครบูแอคชั่นแล้วก็ถ่ายทำมา1ปีเต็มนะคะวันนี้ก็เพิ่งได้เริ่มบวงสรวงกันเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดแล้วก็นักแสดงนำของเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ถ่ายทำมา1ปีเต็มๆเป็นยังไงบ้างคะต้องถามที่ผู้จัดพี่นกก่อนเลยค่ะคือ1ปีของเรานี่คือไม่ได้ถ่ายทุกวันนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ได้ไม่ได้ใช้คิวมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ตามสไตล์ของบริษัทเนี้ยก็ค่อนข้างจะถ่ายทํานานนิดนึงไม่หนักเรื่องการเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่ามันมีคิวซ้อมคิวบู๊ด้วยมีคิวเตรียมสลิงไปอะไรเงี้ยครับมีการทำงานมากกว่าไปต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมงานกันให้ดีก่อนที่จะไปครับผมค่ะแฟนๆหลายคนรอจะแอคชั่นกันหนักขนาดไหนครับสำหรับคมแฝกเวอร์ชันนี้นักแสดงถอนหายใจอะครับเพราะโทษครับพอเสร็จวันนึงก็หมดวันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าค่อนข้างหนักพอสมควรกับการแอคชั่นเรายังเหลืออีก2คิวที่จะต้องถ่ายทำแอคชั่นล้วนๆซึ่งไม่ง่ายเหมือนกันครับผมต้องถามถึงคู่นี้เลยแสนรัชศรีและคุณกันครับผมค่ะเห็นบอกว่าเรื่องนี้หนักมากทั้งคู่เลยก็พอตัวเลยครับหนักจริงหนักจริงๆครับก็คือเป็นการบู๊ที่เราจะมาซ้อมกันหน้าเซตอย่างเดียวไม่ได้เพราะเราต้องเตรียมตัวกันมาก่อนต้องไปฝึกท่าอะไรกันมาก่อนแล้วก็ค่อยมาอีกทีหน้าเซตเสร็จปุ๊บก็เอาจริงอะไรเงี้ยก็ดาอายอ่ะบู๊กันนักกีฬาอายเรื่องนี้อัญชันสาวสวยในเรื่องสบายสุดก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้แบบบู๊อะไรขนาดนั้นนะคะคนนี้จะหนักดราม่าไงดราม่าข้างหนักดราม่าใช่ค่ะเพราะว่านี่ก็พี่ชายนี่ก็แบบคนรักอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจะเป็นคนที่แบบดราม่าสุดนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ต้องออกแรงบู๊กับคนอื่นเขาเนาะแค่วิ่งค่ะวิ่งหนี วิ่งเยอะค่ะก็มีบู๊นะฮะก็มีบู๊ก็มีใช้ปืนแต่ว่าก็มีแอคชั่นที่จะโดนปล้ำโดนอะไรเงี้ยก็มีถองถีบอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีเรียกว่าสาวๆเนี่ยจะบู๊น้อยกว่าหนุ่มๆก็มันสาวๆให้บู๊ไว้ต่อภาค2ครับแต่ผู้ชายไม่อยู่แล้วนะก็มีนะครับก็มีผู้หญิงก็มีแอคชั่นอย่างก้าวก็มีอย่างคิมก็มีหลายคนแบบอยากรู้ว่าคมแฝกเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพี่นกเวอร์ชันนี้จะบู๊แอคชั่นดราม่าขนาดไหนมันรวมหมดเลยครับก็เป็นแอคชั่นด้วยเป็นดราม่าด้วยแล้วก็ต้องสอดแทรกความรักเข้าไปสอดแทรกคอมเมดี้เข้าไปอยู่แล้วมันให้มันครบรสอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แบบบู๊ก็อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าแฟนๆที่รอคอยก็อีกไม่นานก็น่าจะได้ชมกันแล้วงั้นให้พระนางฝากติดตามละครเรื่องนี้นิดนึงกับคมแฝกค่ะก็เรื่องนี้เข้มข้นแน่นอนค่ะบู๊กระหน่ำเลยนะคะแล้วก็มีทั้งดราม่ามีทั้งคอมเมดี้ด้วยค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนค่ะครับผมก็หันหลังมาครับหันหลังมาปึ๊บค่ายนี้ครับ
รับรองแอคชั่นไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมความสวยความงามเมตตาหานิยมต้องให้ดูต้องให้ดูให้ดูตามันเป็นตาประทับนะครับเป็นลายเซ็นของวินกเขานะครับเรื่องการแอคชั่นเนี่ยรับรองว่าสวยงามแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยก็สนุกด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันครับผมแฝกครับต้องบอกว่าได้ยินจากนักแสดงและผู้จัดแล้วนะคะใครที่รอติดตามเรื่องคมแฝกเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยซึ่งหลังจากนี้ก็อย่างที่พี่นกบอกเหลืออีก2คิวแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องไปตัดต่อกันอีกนะคะซึ่งก็นี่ก็เป็นบรรยากาศสดจากที่ช่อง3หนองแขมค่ะพี่แหม่มสายฝนคะ